สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนอร์มายและในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ10สาวสายลับนักฆ่าที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเธอเหล่านี้มาก่อนเราไปดูกันดีกว่าครับว่าทั้ง10คนนี้จะมีใครกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกเลยครับกับนิกิต้าเธอคนนี้คือสายลับหญิงคนแรกๆและเป็นภาพยนตร์หนึ่งในที่มาของการตั้งชื่อหนังตามชื่อของตัวเอกในเรื่องสำหรับนิกิต้าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นสัญชาติฝรั่งเศสครับที่ออกฉายในปี1990โดยตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของนิกิต้าเพชฌฆาตสาวสวยประหารที่มาพร้อมทรงผมซอยสั้นสุดเซ็กซี่เธอต้องฝึกฝนเพื่อเป็นสายลับและนักฆ่าให้กับองค์กรของรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อคอยสังหารเหยื่อตามใบสั่งที่เธอได้รับมอบหมายซึ่งตัวละครนิกิต้าถือว่าเป็นนักฆ่าสาวในยุคบุกเบิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกของภาพยนตร์นั่นเองครับ I just missed your heart. คนต่อมาคือฮันนาจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันเธอคือเด็กสาวที่เติบโตมาไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปเพราะเธอได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อผู้เป็นอดีต CIA ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะต่างๆให้เธอแข็งแกร่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ต่อสู้หรือใช้อาวุธเพื่อสร้างให้ฮันนากลายเป็นมือสังหารสมบูรณ์แบบจนในวันหนึ่งเด็กอายุ16คนนี้ก็ถูกลักพาตัวจากองค์กรที่พ่อของเขาเข้าไปพัวพันแต่ด้วยทักษะต่างๆที่พ่อของเขาได้พร่ำสอนก็ทำให้เธอหลบหนีออกมาได้และเธอก็กลายเป็นเพชฌฆาตที่ไม่อาจจะจับตัวเธอได้อีกง่ายๆฮันนารับบทโดยเซอร์ชาโรนันที่มีผลงานการแสดงล่าสุดอย่าง Little Women เมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับคนต่อมาขอแนะนำคาตาลิยาจากโคลัมเบียนารับบทโดยโซอิซาดานาสาวผิวสีที่อยู่ร่วมจอหนังทำเงินตลอดการมาแล้วถึง2เรื่องอย่างอวตารและ Avengers Endgame คาตาลิยาคือหญิงสาวที่สั่งสมไฟแค้นมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเขาเห็นพ่อแม่ของเขาถูกฆาตกรรมต่อหน้าต่อตาด้วยวัยเพียงแค่10ขวบเธอเลือกที่จะอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเปิดบัญชีเลือดล้างแค้นให้พ่อแม่โดยได้ลุงของเธอเป็นผู้ฝึกฝนให้เธอกลายเป็นนักฆ่าสุดอันตรายคาตาลิยาต่างสรรหาวิธีการตามล่าสังหารแบบที่ไม่เคยมีนักฆ่าคนไหนในโลกจะทุ่มเทและออกแบบเสี่ยงตายที่จะทำให้เป้าหมายตายในแบบที่เธอคิดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการปลอมตัวให้โดนจับเพื่อที่จะเข้าไปวางระเบิดสถานีตำรวจทั้งอาคารและแฝงตัวเข้าไปในบ่อฉลามเพื่อที่จะออกแบบการฆ่าสุดโหดเหี้ยมและถ้าหากพูดถึงนักฆ่าสุดโหดเหี้ยมคนต่อมาขอแนะนำโซเฟียจากจอห์นวิกชัปเตอร์ทีพาราเบลัมเธอคนนี้เปรียบเสมือนจอห์นวิกฉบับผู้หญิงนักฆ่าที่มาพร้อมกับหมาฆ่าขยะแตะเมื่อจอห์นวิกต้องถูกตามล่าโดยสภาสูงทำให้จอห์นต้องการที่จะไปพบผู้ที่อยู่สูงสุดของวงการนี้เขาเลยมาขอความช่วยเหลือกับโซเฟียผู้ที่เคยมีพันธสัญญาเลือดต่อกันโซเฟียต้องช่วยเหลือจอห์นแบบไม่มีทางเลือกนั่นจึงเป็นที่มาของการบู๊สุดระห่ำของเธอคนนี้เพราะเจ้านายเก่าบังอาจยิงหมาของเธอทำให้โซเฟียเลือดบ้าระห่ำฆ่าแก๊งนี้ตายทั้งแก๊งด้วยทักษะการยิงที่หัวที่เน้นปลิดชีวิตพร้อมกับสุนัขนักสู้ที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพราะเขาสั่งจูโจเมื่อไหร่ก็เข้าเป้าทุกครั้งคนต่อมาขอนำเสนอคนนี้เลยครับเอเวอรีนซอลจากภาพยนตร์เรื่องซอลที่รับบทโดยแองเจลิน่าโจลีเจ้าหน้าที่ CIA ที่จงรักภักดีต่อหน้าที่แต่เธอกลับถูกทดสอบเมื่อมีผู้ทรยศใส่ร้ายว่าเธอเป็นสายลับของรัสเซียซอลจึงต้องหลบหนีและใช้ทักษะพร้อมประสบการณ์ทั้งหมดที่มีในฐานะเจ้าหน้าที่สอดแนมเพื่อที่จะพยายามพิสูจน์ตัวเองถึงความบริสุทธิ์ของเธอแต่ยิ่งทำยิ่งมีคนสงสัยในการกระทำของเขามากขึ้นเป็นหนังไล่ล่าสุดระห่ำและเอเวอรีนซอลต้องบอก
อกเลยว่าเธอคนนี้คือนักฆ่าเลือดเย็นในขณะการตามล่าหาความจริงว่าเบื้องหลังตัวตนและเหตุจูงใจที่ทำให้เธอคนนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างลงไปยังคงเป็นปริศนาเป็นอีกหนึ่งมือสังหารและสายลับหญิงที่ต้องบอกเลยว่ายากต่อการเข้าใจ Orion been formally introduced. It was the first. We're off to the same thing and I can help you.มาต่อกันที่สายลับสาว MI6 ขวัญใจคอหนังกันบ้างนะครับกับอิลซ่าฟาวจากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible ที่รับบทโดยรีเบคก้าฟูกุสันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตัวละครอิลซ่าฟาวเป็นตัวละครสายลับหญิงที่มีเสน่ห์และหลายคนยกให้เธอเป็นสายลับหญิงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเธอคือสายลับสองหน้าที่แฝงตัวระดับลึกอยู่ในองค์กรก่อการร้ายเธอเป็นทั้งมิตรและศัตรูในเวลาเดียวกันของอีธานฮันด้วยความเฉลียวฉลาดและเสน่ห์อันน่าค้นหาถึงขั้นพระเอกอย่างอีธานฮันต้องหักหลบมอเตอร์ไซค์กิ้งหลุนๆไปเลยล่ะครับName Dominique Egorova Are you an officer of the Russian intelligence serviceถ้าหากพูดถึงการใช้เสน่ห์ก็ต้องสายลับคนนี้กันเลยครับกับโดมินิก้าอิโกโรวารับบทโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จากภาพยนตร์เรื่องเรสเปโรหญิงสาวที่ได้รับโปรแกรมการฝึกที่เรียกว่าสเปโรให้เป็นสายลับของหน่วยสืบราชการลับรัสเซียโดยเธอต้องใช้เสน่ห์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นดั่งอาวุธเพื่อบรรลุภารกิจซึ่งต้องแลกมากับการฝึกฝนอย่างทรหดและหนักหน่วงแต่ความโชคร้ายระหว่างการทำภารกิจเธอกลับตกหลุมรักสายลับของอเมริกาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งความรักระหว่างสายลับรัสเซียและอเมริกาก็เปรียบเสมือนความรักของโรมิโอและจูเลียสที่ถึงยังไงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากกันและถ้าหากพูดถึงสาวสายลับรัสเซียก็ต้องพูดถึงเธอคนนี้ด้วยครับแอนนาโพเลโทวาจากภาพยนตร์เรื่องแอนนารับบทโดยซาซ่ารัสเพชฌฆาตสาวนักฆ่าคนใหม่ของลูกเบซงเจ้าพ่อหนังแอคชั่นจากนางแบบชั้นนำแถวหน้าของมอสโกสู่การผ่านตัวมาเป็นหน่วยสืบราชการลับรัสเซียจนทำให้เธอกลายเป็นมือสังหารที่มีฝีมือการฆ่าอันน่าทึ่งเป็นทั้งสายลับทั้งนักฆ่าและได้รับมอบหมายภารกิจที่ยิ่งใหญ่ท้าทายสองขั้วอำนาจระหว่าง KGB และ CIA Welcome to Berlin. I'm David. Don't shoot. I've got your shoe. ต่อมามาดูรุ่นใหญ่กันบ้างครับสายลับหญิงฝีมือฉกาจจนชายทุกคนต้องขยาดกับรอเรนบาร์กสตันรับบทโดยชาริทเทอรอนจากภาพยนตร์ Atomic Blonde เธอคือสายลับ MI6 ที่ได้รับภารกิจไปสืบหาสาเหตุการตายของเพื่อนร่วมงานกลางกรุงเบอร์ลินกลายเป็นเหตุให้สายลับหญิงที่มีฝีมือฉกาจอย่างเธอต้องร่วมมือกับสายลับอีกคนที่ฝังตัวอยู่ที่นี่แต่ด้วยความที่เธอได้รับข้อความมาจากเจ้านายว่าอย่าไว้ใจใครทำให้เธอต้องสืบสาวเรื่องราวโดยลำพังแล้วต้องพบว่ารอบตัวของเธอนั้นมีแต่พยันตรายจนนำไปสู่ฉากแอคชั่นสุดเรียวพร้อมชิงไหวชิงพลิบหาสาเหตุว่าใครอยู่เบื้องหลังการตายของเจ้าหน้าที่ MI6 และคนสุดท้ายเราขอนำเสนอคนนี้เลยครับนาตาชาโรมานอฟจาก Marvel Cinematic Universe รับบทโดยสการ์เลตต์โจแฮนสันจากสายลับ2หน้าของ KGB สู่การแลกตัวมาทำงานให้กับหน่วยชิลและกลายเป็นหนึ่งในฮีโร่อเวนเจอร์ที่คอยพิทักษ์โลกจากพลังเหนือมนุษย์เธอฝึกฝนอย่างหนักหน่วงจากโครงการเลสลูมที่สอนทักษะต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาวิชาการการลอบสังหารการจารกรรมการต่อสู้รวมถึงการเอาตัวรอดแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วนะครับด้วยหน่วยการและทักษะที่เธอมีทำให้เธอรับมือได้แทบทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเทพเธอก็ยังเคยลวงเอาข้อมูลมาแล้วหรือขนาดพี่ฮักพลังยักษ์นาตาชาก็ยังสยบมาแล้ว Peter why would someone not want you to be alive anymore What are you talking aboutและพบกับสายลับน้องใหม่ล่าสุดเอวามาแล้วค่ะ
สายลับสาวสุดเซ็กซี่ที่รับบทโดยเจสสิก้าเชเทนจากภาพยนตร์เรื่องเอวาหนังแอคชั่นไล่ล่าบูราฮัมที่เรียกกระแสฮือฮาจากแฟนๆจากชื่อหนังในเวอร์ชันไทยและมาดใหม่ของเจสสิก้าในลุคนักฆ่าชุดแดงสุดเซ็กซี่ที่เชี่ยวชาญการสวมรอยพร้อมทักษะการฆ่าที่ไม่ธรรมดาก่อนที่จะโดนไล่ล่าโดยมือสังหารจากโลกใต้ดินสถานที่ที่เคยฝึกฝนเธอมานำไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งการไล่ล่าและการตอบโต้ที่จะมาพร้อมกับความตื่นเต้นรุนระทึกจนผู้ชมแทบจะลืมหายใจกันเลยล่ะครับ Lovely morning for it, Ava เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10สาวนักฆ่าที่เราได้คัดสรรมาอยู่ในท็อปชาร์ตต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นมีความโดดเด่นและความแตกต่างไม่เหมือนกันเลยและยังมีเหล่าสายลับหญิงจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เราไม่ได้จับมาอยู่ในชาร์ตนี้เราเลยอยากจะขอถามเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าใครคือสายลับหญิงหนึ่งในดวงใจของคุณคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ